109ค่ะเรามาดูนะทีละหน้านะคะอย่าช้าอยู่ไปด้วยวันนี้แค่ขีดค่ะใครขีดแล้วล่ะนี่หน้า109ใช่ไหมคะได้ค่ะต้องไปขีดเดี๋ยวมันนั้นผมก็จะรอเรียกผมเรียนไปบ้างชั้นเด็กไปบ้างกูเปียกเครื่องมันใจนั้นได้ในครั้งเลยบันนั้นเอามาค่ะทุกคนเปิดหน้า109เปิดหน้าค่ะเปิดหน้า109ค่ะเปิดไม่ได้หายหน้า109อยู่ไหนแล้วหน้า109ก็เลยเลยนะก็เลยเสร็จวันนี้เราทำไปยังไม่สิบเจ็ดนี่เปิดมาจะได้ไม่ต้องมานั่งทำอยู่นะคะหน้านี้จะได้เสร็จเลยดูยังตั้งหลายหน้าก่อนเอามาดูข้อหนึ่งเสียงอยู่บอม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 โอเคอันนี้มาดูหน้า109สมชายต้องการผลิตเก้าอี้ที่นั่งแล้วนุ่มสบายสมชายควรเลือกใช้วัสดุชนิดใดทำเบาะรองนั่งสมชายควรเลือกใช้อะไรคะควรเลือกใช้อะไรควรเลือกใช้อะไรทำเบาะรองนั่งต้องตอบว่าอะไรคะผ้าหรือไม่ก็อะไรคะฟองน้ำฟองน้ำผ้าหรือไม่ก็ฟองน้ำพิมพ์เร็วๆเขียนไปเลยเพราะอะไรเอาเพราะอะไรคะเพราะมีอะไรมีความนุ่มสระอุหายต้องเขียนสระอุก่อนไหมเอกเอาเสร็จแล้วไปข้อ2ใส่ไปเลยนะคะไม่ใช้อยู่สุดาต้องการทำถุงมือกันน้ำร้อนกันความร้อนสุดาควรเลือกใช้วัสดุชนิดใดใช้อะไรอ่ะถุงมืออะไรถุงมือผ้าใช่ไหมคะถุงมือผ้าใช่ถุงมือพลาสติกถุงมือผ้าเพราะอะไรคะเพราะอะไรสามารถกันความร้อนได้สามารถกันความร้อนได้เอาใส่ไปต่อไปไล่ไปหน้าด้านล่างมันจะเลื่อนมานะคะเพราะฉะนั้นครูสุต้องน้องต้องรีบเขียนนะเดี๋ยวครูสุ3ข้อนี้ครูสุจะลบออกแล้วก็ไปด้านล่างต่อคุณแม่ต้องการซื้อแก้วน้ำที่ทนความร้อนได้คุณแม่ควรเลือกซื้อแก้วที่ทำจากวัสดุชนิดใดแก้วที่ทนความร้อนได้ต้องเป็นแก้วที่ทำจากอะไรคะแก้วที่ทำจากเซอะไรเซรามิกแก้วที่ทำจากเซรามิกเพราะอะไรคะเขียนไปเลยทนความร้อนได้ไม่ถามนะคะมันจะช้าอยู่ทนความร้อนได้บางห้องก็ทำไปแล้วหน้านี้เอาใส่เลยนะคะทนความร้อนได้เดี๋ยวให้เวลาแป๊บนึงนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงครูไหมไม่แน่ใจได้ยินไหมคะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำอิงน้ำอิงได้ยินเสียงครูไหมคะ
ได้ยินค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ3ข้อ3ข้อนี้เสร็จแล้วเลื่อนไปต่อครูจะเคลียร์นะคะลบ3ข้อนี้เสร็จโอเคแล้วก็มาต่อไปนะคะไล่มาข้อที่4กับข้อที่5ข้อ3เมื่อกี้เราลบไปแล้วนะคะเขียนทันไหมไม่รู้ว่าไม่ทัน ต่อไปข้อ4ต้นต้องการซื้อกะละมังที่ไม่ขึ้นสนิมต้นควรซื้อกะละมังที่ทำจากวัสดุใดไม่ขึ้นสนิมก็ต้องทำจากอะไรคะพลาดอะไรพลาดอะไรลูกต้องทำจากอะไรคะต้องทำจากพลาสติกไหมต้องทำจากพลาสติกเพราะว่ามันไม่ขึ้นสนิมเขียนไปเลยพลาสติกไม่ได้สั่งให้ทำไว้ก่อนตรงนี้ก็เขียนว่าพลาสติกเพราะเหตุใดเพราะอะไรเพราะพลาสติกไม่ขึ้นสนิมไม่ขึ้นสนิมใส่ไปเสร็จอันนี้คือข้อ4ต่อไปข้อ5แอมต้องการซื้อไม้บรรทัดที่มีความแข็งไม่หักหนักฮะไม่หักไม่หักง่ายน้ำหนักเบาข้อนี้ก็ต้องตอบอะไรคะตอบอะไรคะพลาสติกถูกต้องค่ะข้อนี้ก็ต้องตอบพลาสติกหรือบางทีเราใช้ยางก็ได้แต่เขาบอกว่ามีความแข็งยางมันไม่แข็งนะพลาสติกมันแข็งกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเขียนว่าเพราะอะไรเพราะพลาสติกน้ำหนักเบาเขียนเหตุผลเดียวพอไม่ต้องเขียนเยอะเขียนสั้นๆเสร็จหน้านี้ใครเสร็จแล้วยกมือโอเคไปหน้าต่อไปเสร็จแล้วนะคะไปหน้าต่อไปต่อไปหน้าต่อไปต่อเลยเพราะว่าเปิดมาวันโน้นนะคะนักเรียนก็จะได้ทำเสร็จแล้วในเรื่องวัสดุต่อไปหัวข้อการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่นะคะหน้าต่อไปค่ะหน้านี้เขาให้เราโยงต้องโยงไม่ยากนี่น้องทำได้โยงอะไรคะตรงนี้โยงอะไรเอ่ยโยงอะไรเอ่ยโยงอะไรคะหนังสือพิมพ์ไปตรงไหนอ่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยตัวนี้ไปไหนคะไปที่อะไรตรงนี้ที่สองถูกต้องต่อไปนี่คือแกนมองไม่ชัดในภาพอันนี้คือแกนของอะไรคะกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะไปสามถูกต้องค่ะน้ำอิงต่อไปนี่ไปสามถัดไปนะคะถัดไปอันนี้เป็นกางเกงยีนก็มาทำอะไรคะทำกระเป๋าโอเคถูกต้องไปหนึ่งตรงนี้ทุกคนทำเสร็จนะคะโอเคใครเสร็จแล้วยกมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วยกมือเอาไปหน้าต่อไปต่อค่ะไปหน้าต่อไปต่ออันนี้เราเสร็จแล้วนะคะไปหน้าต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะหนึ่งก็คือเพิ่มรายได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะถัดไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้านี้เปิดไปเลยลูกอยู่ที่หน้าเท่าไหร่คะอยู่ที่หน้า116หน้านี้116เสนอแนะความคิดเห็นจะนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในภาพให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เอามาดูข้อ1ถุงพลาสติกไม่ควรทิ้งเพราะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังนี้เอามาทำอะไรคะถุงพลาสติกเอามาทำอะไรคะเด็กๆเอามาใส่ของอีกครั้งเอามาใส่ของนะคะใส่ไปเลยค่ะเอามาทำอะไรคะมาทำดอกไม้ทำดอกไม้ได้ต่อไปกล่องกระดาษไม่ควรทิ้งเพราะนำกลับมาใช้ใหม่เอามาทำอะไรเอ่ยกล่องกระดาษมาประดิษฐ์ของเล่นนะคะเห็นเลยมาประดิษฐ์ของเล่นปุ๊บมาประดิษฐ์ของเล่นโอเคสองข้อเสร็จแล้วนะคะมาประดิษฐ์ของเล่นต่อไปนี่มันตามมาด้วยครูต้องลบนะคะสองศูนย์หกมาประดิษฐ์ของเล่นอะไรเสร็จแล้วมันต้องลบนะคะเพราะว่ามันไม่งั้นมันไม่ไปต่อต่อไปกระป๋องเอามาทำอะไรคะกระป๋องมาทำอะไรได้บ้าง
กระป๋องมาทำอะไรคะเด็กๆกระป๋องมาทำโมบายมาทำขาเทียมเดี๋ยวนี้เขาเอาฝานั่นนะไปทำขาเทียมได้ด้วยฝากระป๋องอ่ะไปทำให้คนพิการแล้วมาทำอะไรอ่ะทำโมบายรู้จักโมบายไหมที่เขาห้อยตามหน้าต่างทำโมบายได้ด้วยต่อไปยางรถยนต์ยางรถยนต์เอามาทำอะไรคะทำกระถางทำกระถางทำอะไรอีกลูกทำอะไรคะทำแนวกั้นทำม้านั่งมันก่อนทำโต๊ะเก้าอี้ได้ด้วยทำโต๊ะเก้าอี้ได้ด้วยเสร็จนะคะหน้านี้หนูจะทำอะไรคะน้ำอิงหนูจะทำอะไรได้อีกให้หนูต่อซิทำอะไรคะทำอะไรอะคะฮะตอบได้เนี่ยได้ยินเสียงแล้วชิงช้าทำอะไรอะคะชิงช้าได้ด้วยชิงช้าอ๋อใช่วันนั้นทำชิงช้าได้ด้วยทำชิงช้าเอาเขียนไปเพิ่มเติมทำชิงช้าโอเคเสร็จแล้วค่ะนะคะเอาลบนะคะหน้านี้เสร็จแล้วมาหน้าต่อไปค่ะหน้านี้ต่อเอามาหน้านี้นะคะหน้านี้หน้าไหนหน้านี้หน้าอะไรหน้าที่117เป็นการสรุปนะคะสรุปสมบัติของวัสดุและการนำมาใช้งานทำไมเราข้ามไปหน้า117แล้วอ๋อนี่ไงการนำวัสดุมาเต็มทำเป็นวัตถุเพื่อใช้งานใส่คำว่าอะไรคะตรงนี้ใส่คำว่าวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ใส่คำว่าวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นะคะขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุเขาให้เราเพิ่มขึ้นมา2อย่างใส่อะไรลงไปอีกอย่างใส่โลหะก็ได้อะโลหะใส่โลหะมีสมบัติอะไรคะนำอะไรนำความร้อนได้ใส่ไปเลยนำความร้อนได้นำความร้อนตัวใหญ่มากนำความร้อนโลหะเอามาทำอะไรทำเครื่องมือเขียนไปเลยทำเครื่องมือเครื่องมือช่างอะไรประมาณนั้นตรงนี้ใส่อะไรคะใส่พลาสติกปกติครูจะถามนักเรียนแต่วันนี้เราต้องให้จบตรงนี้เดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันพลาสติกนำความร้อนได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้พลาสติกนำความร้อนไม่ได้เราก็ใส่ว่าไม่นำความร้อนใส่ไปเลยว่ามันไม่นำความร้อนไม่นำความร้อนเสร็จแล้วไม่นำความร้อนเอามาทำอะไรพลาสติกทำของเล่นนะทำของใช้ทำของเล่นกะละมังของใช้ทั่วไปเสร็จแล้วด้านขวามือการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่กระดาษก็ไปทำของเล่นเช่นจรวดกระดาษขวดน้ำพลาสติกก็นำกลับมาใส่น้ำต่อไปกระดาษซ้ำนี่เมื่อกี้กระดาษแล้วนี่คงกระดาษอีกแล้วกระดาษเอาไปทำอะไรได้อีกอ่ะทำอะไรได้เจ้าคุณขอถามหน่อยเถอะถามสักคนเจ้าคุณตอบหน่อยเอาตอบค่ะเอามาทำเป็นอะไรคะ คิดนานจังทำอะไรคะทำหนังสือสมุดทำอะไรปฏิทินใช่ไหมคะใช่ส่งจดหมายโอเคนะค่ะทำปฏิทินเขียนว่าทำปฏิทินทำปฏิทินทำปฏิทินเอาไปกล่องนมไปทำอะไรอ่ะทำเป็นอะไรคะทำเป็นของเล่นใช่ไหมทำเป็นของเล่นเสร็จตรงนี้นะเสร็จแล้วยกมือเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะ
เสร็จแล้วเอาปิดไปเลยตรงนี้พอเลื่อนแล้วมันจะไปเพราะฉะนั้นครูต้องลบเคลียร์ก่อนเอามาเติมตรงนี้อีกนิดนึงเอามาดูตรงนี้อีกนิดนึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่1ลดปริมาณของขยะ2สร้างมูลค่าของขยะ3คืออะไร3คืออะไรคะ3ก็คือช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโอเคใส่ไปเลยข้อนี้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเสร็จแล้วนะอ้าวเสร็จแล้วยกมือเอาไปหน้าต่อไปช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเอามาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปหน้าที่118ถ้าต้องการหมวกไว้ใส่ป้องกันหินตกใส่ศีรษะควรใช้เลือกหมวกใบใดหมวกใบที่1หมวกใบที่1เออได้ยินเสียงอยู่หมวกใบที่1ก็กาลงไปเลยหมวกใบที่1กาลงไปเลยหมวกใบที่1เพราะอะไรเพราะอะไรคะมีเสียงใครบ้างเปิดไว้สักคนสิเด็กหญิงเดี๋ยวแป๊บนึงความแข็งแรงมองก็ไม่เห็นพอไล่ถามใครมีความแข็งแรงเดี๋ยวแป๊บนึงมีเสียงคนตอบด้วยนะเสียงใครไม่รู้แจ้ว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 อยู่เอาสักคนหนึ่งเอาอ๋อเสียงนี่ไงเด็กหญิงน้ำอิงไหนน้ำอิงตอบที่หมวกใบที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะมีความอะไรมีความแข็งแรงใช่เพราะมีความแข็งแรงตอนนี้ที่เสียงที่ครูได้ยินไม่ดังมีความแข็งแรงเสียงครูเองครูยังไม่ได้ยินเลยน้องได้ยินเสียงครูแต่ดีจังมีความแข็งแรงโอเคเราใส่สั้นๆนะไม่ต้องเอายาวต่อไปถ้าต้องการแก้วน้ำที่สามารถใส่น้ำร้อนจัดออมสินควรเลือกใช้แก้วใบใดใบหนึ่งหรือใบสองใบที่หนึ่งไหมใบที่หนึ่งเสียงเด็กก็ไม่ชัดนะนี่เพิ่งครูได้ยินนะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทนอะไรได้ทนความร้อนความร้อนได้ถูกไหมใส่น้ำร้อนจัดได้แสดงว่ามันทนความร้อนได้โอเคเสร็จเสร็จนี่มันมาด้วยเห็นไหมมันตามมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องลบออกก่อนไอ้นี่มันเป็นแบบตามมันเหมือนไล่ตามเรามาตัวหนังสือนะต่อไปข้อ 3อ๋อข้อ3ถ้าต้องการถุงที่สามารถใส่ของเปียกชื้นควรเลือกถุงใบไหนถุงใบที่2ใบที่2เพราะว่าใบที่2เป็นถุงทำจากอะไรคะพลาสติกทำจากพลาสติกมันกันอะไรได้กันน้ำได้กันน้ำได้อ่ะก็เขียนว่าถุงใบใดเพราะอะไรเพราะพลาสติกกันน้ำได้อ๋อพอเขียนสั้นๆเอาเสร็จมันไม่ดูดซับน้ำเสร็จแล้วนะคะหน้านี้ใครเสร็จยกมือใครเสร็จยกมือยกแล้วยกเยอะแล้วนักเรียนเราเขียนเร็วมากดีมากค่ะเราจะไปหน้าต่อไปกันต่อเอาไปหน้าต่อไปกันต่อนะคะเอาไปต่อเลยค่ะไปที่หน้าต่อไปปัจจุบันหัวข้อค่อยอ่านข้อความปัจจุบันมีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพราะถุงพลาสติกที่ถูกใช้แล้วถูกจัดว่าเป็นขยะเมื่อถุงพลาสติกถูกทิ้งออกไปสู่สิ่งแวดล้อมจะใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ 15-1,000 ปีนานมากนะคะนานมากๆ1,000 ปีคิดดูกว่าพลาสติกจะย่อยหมดอ่ะเราจึงจำเป็นต้องนำถุงพลาสติกมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะการใช้ซ้ำนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกรีอะไรรีอะไรรีดิวใช้ซ้ำ
รีไซเคิลรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่แต่ต้องแปรรูปแต่ถ้ารีดิวนี้นำกลับมาใช้ใหม่แต่ไม่ต้องแปรรูปมี3รีเขาเรียก3 R R แรกคืออะไรอ่ะ R แรกคือ reuse reuse reduce re อะไร recycle recycle ในชีวิตประจำวันเราได้เราอะไรได้ถุงพลาสติกจากการทำกิจกรรมอะไรบ้างได้จากไหนบ้างอ่ะใช่ของไหนชนิสราตอบซิได้มาจากไหนบ้างได้มาจากไหนบ้างคะการขายของค่ะการขายของขายของการขายของซื้อของในตลาดใช่ไหมเราไปซื้อของมาด้วยการซื้อของดีกว่านะการที่เราไปซื้อของมาเราก็เลยได้ถุงพลาสติกมาการซื้อของใช่ไหมคะการซื้อของการซื้ออาหารเนี่ยเราก็จะได้ถุงพลาสติกมานักเรียนมีวิธีการใดบ้างช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกทำไงคะใช้ถุงอะไรแทนในนี้เขาบอกแล้วใช้ถุงผ้าใช้ถุงผ้าแทนนะคะถ้าไม่ใช้ถุงผ้าแทนก็น่าจะเป็นการทำยังไงอ่ะเอามาใช้ซ้ำนะเอามาใช้ซ้ำใช้ซ้ำไม่ถูกโอเคหมดเวลายังต่อไปหมดแล้วนะคะหน้านี้เสร็จแล้วนะคะค่ะเอาเสร็จแล้วลบออกลบออกไปหน้าต่อไปต่อเสร็จเขาบอกให้นักเรียนไปทำอะไรทำป้ายอ๋อมานำเสนอหน้าชั้นอันนี้เป็นแบบฝึกหัดสังเกตวัตถุทั้ง3ชนิดและตอบคำถามวัสดุหมายเลขใดมีสมบัติการดูดซับน้ำคือวัสดุชนิดใดเอาถามดีกว่ามีคนทำมือทำไม้ตะวันตอบอะไรคะตะวันตอบอะไรข้อนี้หมายเลข2ค่ะหมายเลข2ถูกต้องขอบคุณครับก็ถามหมายเลขใดเราอย่าไปเขียนอย่างอื่นเราเขียนว่าหมายเลข2เราก็ต้องเขียนหมายเลข2เขียนไปเลยหมายเลข2ต่อไปเราสามารถนำวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ำในข้อ1ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างหนังสือพิมพ์เอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะดูดซับน้ำค่ะเอาไปดูดซับน้ำเอาเขียนไปใช้ดูดซับน้ำไปใช้ดูดซับน้ำพอไปใช้ดูดซับน้ำจะบอกว่าเอาไปใช้อ่านไม่ได้หนังสือพิมพ์เอาไปใช้อ่านไม่ได้เพราะเขาเอาตัวสมบัติมันไปใช้งานเอาไปใช้ดูดซับน้ำได้เสร็จข้างบนนี้ลบออกมันตามไปแล้วเราต้องลบออกเสร็จแล้วยังคะถ้าจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะห้ามบ่นนะว่าครูไปเร็วอ่ะเอาต่อไปรูปต่อไปนี้เป็นการผสมกันของวัสดุรูปนี้ในหนังสือเรียนในเนี้ยมันจะเห็นไม่ชัดแต่ในหนังสือเรียนมันจะเห็นชัดมันคือแป้งที่เขาเอามาทำอะไรอ่ะเอามาปั้นเอาแป้งอันนี้เราต้องเขียนว่าอะไรครับแป้งอะไรแป้งขนมปังเขียนไปว่าแป้งขนมปังมันเป็นแป้งขนมปังแป้งขนมครูค่ะแป้งที่เขามาทำเค้กหรือเปล่าแป้งที่เขามาทำเค้กใช่ค่ะทำแป้งนี้เขาทำขนมปังทำขนมเค้กก็ได้น่าจะได้ทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างไข่ทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างไข่ว่าไข่แป้งใช่มันจะใช้แป้งถูกต้องได้ยินว่าไข่แป้งไข่แล้วก็น้ำต้องใส่น้ำด้วยไม่งั้นไม่ใส่น้ำมันผสมกันไม่ได้ไม่ใช่กะทิเขาไม่ใส่กะทิลงไปสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมก็คือสมบัติก็คือทำให้มันเป็นยังไงอ่ะทำให้เป็นอะไรทำให้เป็นก้อนทำให้เป็นก้อนเหนียวยืดมีความเหนียวแค่นั้นพอเขียนว่าทำให้เป็นก้อนมีความเหนียวเสร็จหน้านี้เสร็จแล้วเขียนทันไหมคะถ้าน้องเขียนเสร็จแล้วน้องก็ยกมือเลยนะน้องอย่าช้าอยู่สวัสดีค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยมันตามไปด้วยนะคะเราต้องลบออก3ลังเอาไปทำไมเอาไปทำไมไม่มันเป็นใบงาน
เอามาดูด้านล่าง เอาต่อไปนะคะเหล็กเอาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติแล้วก็การนำไปใช้งานนะคะเหล็กก็คือมีความแข็งเอาไปใช้งานเอาไปทำอะไรคะไปทำจอบเอาไปทำอะไรอ่ะจอบคู่จอบเอาไปทำจอบอ๋อทำจอบทำเสียมเอาเขียนได้ทำจอบเสียมโอเคเสร็จต่อไปพลาสติกพลาสติกเอาไปทำอะไรคะพลาสติกของเล่นครูทำของเล่นพลาสติกเราเขียนสมบัติก่อนสมบัติคือไม่นำอะไรไม่นำความร้อนไม่นำความร้อนเราก็ไปทำอะไรคะเอาไปทำของเล่นเอาไปทำของเล่นเราก็เขียนเลยทำของเล่นเอาทำของเล่นช้อนต่อไปยางยางไม่อะไรคะไม่นำความร้อนหยุดก่อนทำไมครูไม่เอาใช่ใช่เราต้องเขียนยืดหยุ่นโทษทีเอาสมบัติเด่นมันยืดหยุ่นเดี๋ยวแป๊บนึงยืดหยุ่นยืดหยุ่นเอาไปทำอะไรใช้ทำยางรัดสิ่งของทำใช้ยางรัดแสงของเสร็จตรงนี้นะด้านบนนี้เสร็จแล้วนะคะทำรองเท้าแตะหืมทำรองเท้าทำรองเท้าอะไรไปทำรองเท้าหรอเอามาดูด้านล่างสังเกตภาพสิ่งของแล้วตอบคำถามวัสดุในภาพวัสดุในภาพกล่องนุ่มกล่องนุ่มคือกล่องนุ่มคู่เดี๋ยวน้องปิดปากจะเพียงเธอคนนั้นว่าฉันอยู่เอาต่อไปสังเกตภาพสิ่งของแล้วตอบคำถามวัสดุในภาพคืออะไรคะกล่องนุ่มกล่องนุ่มครับคู่อะไรอ่ะกล่องนุ่มกล่องนุ่มกล่องนมเมื่อใช้เสร็จแล้วเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยังไงเอามาทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นที่ใส่ดินสอค่ะทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นของใช้นะทำเป็นของใช้ได้มาอะไรที่ใส่ดินสอค่ะฮะประโยชน์ของใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปใส่ของใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาไปใส่ของเอาไปใส่ดินสอใช่ไหมเอาไปใส่ดินสอแล้วก็ไม้บรรทัดมันก่อนทำแล้วนะเขียนไปคู่ไม้บรรทัดด้วยคู่เอาไปทันไหมลบแล้วนะไม้บรรทัดได้เหมือนกันลบไปแล้วต่อไปหน้าต่อไปคือวัสดุคืออะไรคะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ครับครูพิมพ์ใช่ครูหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ครูครูหนังสือพิมพ์ใช่ใช่หนังสือพิมพ์เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บเบาเสียงว่าเธอจะจบรักฉันแล้วเบาเสียงหน่อยเสียงใครเอ่ยว้าวเดี๋ยวโอเคมาดูตรงนี้มันคืออะไรหรอมันขึ้นมามันคืออะไรนี่โอ้ไม่ต้องอีกทีนี้นี่ค่ะอีกนิดไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะนี่อ้าวต่อไปเขียนหนังสือพิมพ์มันโผล่มาเขียนมันนันสุขชุมหนังสือพิมพ์โอเคนำกลับมาใช้ใหม่เขาบอกว่ามันไปทำกระดาษสาได้ทำกระดาษสารู้จักกระดาษสาไหมหนังสือพิมพ์เนี่ยพอได้มาแล้วนะกระดาษสาก็เอาไปห่อของขวัญได้ความรู้ใหม่เห็นไหมเขมนันยาหาวเช้าๆพอเขียนหนังสืออะไรที่รับความรู้เยอะๆจะแบบมีอาการครูให้ฟังเพลงไม่ได้นะลูกไม่ใช่ช่วงบ่ายเปิดเพลงได้ตื่นตัว
ทำให้ร่างกายตื่นตัวกระตุ้นด้วยเสียงเพลงโยกซ้ายโยกขวาเสร็จแล้วนะคะหน้านี้อ้าวพอเสร็จแล้วเขมนันน่าจะเสร็จแล้วนะเขมนันเขียนเร็วมากอ้าวเสร็จต่อไปโอเคมาถึงแบบทดสอบทุกคนทำแบบทดสอบหรือยังทำหรือยังยังเอาให้เวลาทำประมาณ2นาทีแสดงว่าข้อหนึ่งประมาณ1วินาทีพูดเล่นเอาเร็วๆทำเลยค่ะ2หน้ามี20ข้อรีบการีบทำเลยลูกครูไม่ได้น้องทำไว้ก่อนเพราะฉะนั้นรีบทำเลยค่ะเอาให้เวลาทำก่อนนะคะเร็วๆเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรื่องแสงเดี๋ยวใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะเดี๋ยวเฉลยนี่เสร็จก็หมดแล้วพอดีเลยพรุ่งนี้ไปเรียนเรื่องแสงพอเปิดมาวันที่เท่าไหร่คะวันที่21ก็ขึ้นเรื่องแสงได้เลยสั่งงานไปแล้วนะคะ EFC แล้วก็ห้อง1ห้อง3ห้อง5นะคะการผสมกันของวัสดุให้ทำเรื่องอะไรอ่ะปูนบัตเตอร์เปปเปอร์มาเช่ขนมบัวลอยเลือกทำเอานะคะคลิปนี้ต้องเสร็จก่อนโรงเรียนเปิดนะคะ21มกราคมทำแล้วส่งมานะคะครูจะตรวจเช็คในเพจเก็บไว้ในเพจนั่นทุกอย่างในเพจใครเสร็จแล้วยกมือนะคะ20ข้อเสร็จแล้วมีบางคนเสร็จแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะว่าเสร็จแล้วชายานุชเขมนันท์ปวาริศเสร็จยังคะนารีนาพงศิษย์ใครเสร็จแล้วยกมือไว้นะคะเสร็จแล้วชนิศราเดี๋ยวจะเริ่มเฉลยแล้วนะคะกิติเมฆเสร็จแล้วเขาบอกว่ามี19คนที่ยกมืออยู่นักเรียนเรียน200กว่าคนเนี่ยยกมืออยู่19คนเอาใบเตยใบตองยกแล้วพรพิมลเขมนิดแล้วใบเตยแล้ววิริศราแล้วเอาไตรพัฒน์แล้วเห็นอยู่ค่ะว่าทำงานเสร็จไม่เสร็จจะเริ่มเฉลยนะคะเพราะว่าเวลาเหลืออีก10นาทีเห็นไหมคะนั่งแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วเห็นไหมคะจะเฉลยแล้วนะจะเฉลยแล้วนะคะจะเฉลยแล้วนะคะทำไมลูกยังคะยังไม่เสร็จเหรอคะไม่ได้ยินเสียงครูเหรอเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะมาเริ่มเฉลยแล้วนะคะมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเสร็จแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเอาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะไม่ไล่ถามนะคะเฉลยเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วมาดูเลยข้อหนึ่งเขาให้เราวงกลมหรือกากบาทเขาให้เราวงกลมเหรอวงกลมก็วงเขาให้เราวงกลมอ่ะเดี๋ยวนะคะวัสดุในข้อใดมีสมบัติการดูดซับน้ำเขาเราวงกลมนะไม่ได้เรากากบาทข้อนี้ตอบอะไรคะพลาสติกถัดไปวัตถุในข้อใดมีสมบัติการดูดซับน้ำถูกให้หนึ่งผิดให้ศูนย์นะคะตรวจเลยมีสมบัติการดูดซับน้ำข้อสองนี่ตอบหนังสือ
ครูไม่ไล่ถามนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะช้าต่อไปผ้าม่านที่ใช้กั้นห้องน้ำนิยมทำจากวัสดุในข้อใดทำมือทำมือกอกอหนึ่งขอสองสามอย่างเงี้ยผ้าม่านที่ใช้กั้นห้องน้ำทำจากอะไรคะพลาสติกอ้าวต่อไปจากข้อ3เพราะเหตุใดจึงใช้วัสดุนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรคะกันน้ำได้อ้าวมีกี่ข้อหน้านี้มี6ข้อเอา3ข้อเฉลยไปแล้วนะคะมันต้องลบออกก่อนเอาไล่ไปแต่เดี๋ยวมันจะตามไปครูต้องลบด้านบนก่อนเอาเคลียร์ก่อนเดี๋ยวต้องย่อไหมถ้าย่อจะมองเห็นไหมถ้าย่อลงอ่ะจะมองเห็นไหมคะครูย่อมันเต็มหน้าให้ย่อมันเป็น90ดูสิ80 80มันจะเต็มมันเต็มทั้งหน้าไหมไม่เต็มแล้วถ้า50น้องจะมองเห็นไหมอ่ะเอาไปแล้ว PDF errorไหนอะเมื่อกี้งานอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าห้าสิบจะมองเห็นไหมอะมองเห็นไหมคะทำไงดีอะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนั่นแต่ว่ามันเต็ม10ข้อ นี่ไม่ถ้าเป็นร้อยมันจะล้นไงถ้า80ก็ไม่ได้นี่เหรอมันต้องเป็นตัวลบไหมอันนี้มันอันนี้ไหมเออให้มันได้10ข้อมันไม่ได้อ่ะไม่เพราะว่าไม่งั้นมันต้องลบออกอีกอ่ะได้แล้วแหละนะมองเห็นไหมคะน้องเห็นน้องเห็นไหมเห็นครับโอเคเห็นนะคะเอาไปต่อผู้เฉลยทีเดียวไปเลยนะเอาใครที่เปิดมาอยู่สามารถนั้นได้ตอบมาได้นะคะไหนอะเมื่อกี้เอาใหม่นะคะข้อหนึ่งตอบอะไรเมื่อกี้สมบัติการดูดซับน้ำตอบอะไรตอบผ้าครับตอบผ้าอ้าวต่อไปข้อสองตอบอะไรหนังสือครับหนังสือข้อสามตอบอะไรคะพลาสติกข้อสี่เมื่อกี้ตอบอะไรกันน้ำได้กันน้ำได้ต่อมาข้อ5วัสดุวัตถุในข้อใดมีสมบัติการดูดซับน้ำข้อนี้ตอบอะไรคะผ้าถูพื้นครับผ้าถูพื้นข้อ6เพราะเหตุใดเราจึงนำวัสดุมาผสมกันข้อนี้ตอบอะไรคะทำให้ได้วัสดุที่มีสมบัติที่เหมาะสมตามต้องการถูกต้องอันนี้เขาเขียนว่าคอควายหรือกอไก่อ่ะน้องแก้เป็นกอไก่ด้วยนะคะในนั้นมันเป็นคอควายต่อไปข้อ7คอนกรีตที่ได้จากการผสมปูนหินน้ำและทรายมีสมบัติเป็นอย่างไรคอนกรีตมีความแข็งมีความแข็งต่อไปถุงกระดาษกับถุงพลาสติกมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไรถุงกระดาษไม่กันน้ำถุงพลาสติกกันน้ำได้ถูกให้1ผิดให้0นะคะตรวจไปเลยข้อ9ใครเลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมใครอ่ะนุใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กันฝนกระดาษหนังสือพิมพ์กันฝนไม่ได้เอาต่อไปข้อ10ใบมีดทำจากโลหะเพราะอะไรเพราะมีความแข็งมากเพราะมีความแข็งมากตรงนี้10คะแนนเสร็จแล้วนะหน้านี้นะคะมีใครไม่ทันบ้างน่าจะทันนะโอเคปิดเอาไปหน้าต่อไปมันจะตามไปด้วยแป๊บนึงเอามาหน้านี้ต่อ20ข้อนะคะ20ข้อโอเคต่อไปข้อ11วัสดุในข้อใดเหมาะสำหรับนำมาทำเสื้อกันฝนตอบอะไรคะพลาสติกพลาสติกพลาสติกครับพลาสติกโอเคพลาสติกค่ะถูกต้องจากข้อ11เพราะเหตุใดจึงใช้วัสดุนั้นสามารถกันน้ำได้สามารถกันน้ำได้วัสดุในข้อใดที่มีสมบัติความแข็งเหมาะสำหรับนำมาทำโต๊ะโลหะไม้โลหะไม้ต่อไปถ้าต้องการทำหม้อควรใช้วัสดุในข้อใดโลหะครับโลหะโอเค
ต่อไปหัวค้อนทำด้วยโลหะเพื่อใช้งานในข้อใดใช้ตอกหรือทุบใช้ตอกหรือทุบโอเคต่อไปการใช้กระดาษซ้ำเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรในข้อใดต้นไม้ต้นไม้โอเคต่อไปวัสดุในข้อใดนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางแขวนต้นไม้ได้ขวดพลาสติกขวดพลาสติกทันไหมคะทันไหมทันใช่ไหมน่าจะทันนะข้อใดไม่ใช่วิธีการใช้กระดาษสมุดอย่างคุ้มค่าไม่ใช่ข้อไหนที่ไม่ใช่ฉีกแล้วขยำปลาเล่นกับเพื่อนฉีกแล้วขยำปลาเล่นกับเพื่อนเมื่อไปซื้อของที่ตลาดข้อ19แล้วนะคะเราควรนำวัตถุในข้อใดไปใส่ของเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติถุงผ้าครับถุงผ้าค่ะโอเค20ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาลช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาลเก่งมากค่ะน้องกัปตันช่วยครูจนเสร็จเลยเก่งมากโอเคเรียบร้อยนะคะ20ข้อนะคะนับคะแนนแล้วก็ใส่ไว้เปิดเทอมนะคะเปิดเทอมเปิดวันที่21นี้ก็จะมาตรวจกันนะคะเอาหนังสือมาตรวจว่าทำแล้วเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด20ข้อเขียนคะแนนไว้เรียบร้อยนะคะถูกให้1ผิดได้0เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดมาเราก็มาเรียนเรื่องแสงได้เลยค่ะตรงหน้านี้นะคะครูเก็บคะแนนด้วยนะ20คะแนนเนี้ยห้ามลบห้ามอะไรนะบางคนแอบลบมีไหมไม่แน่ใจมีความซื่อสัตย์นะคะเสร็จเรื่องวัสดุเรียบร้อยค่ะโอเควันนี้นะคะวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปที่ N เหรอ N meeting เหรอหรือว่า Lead meeting